ปักหนึ่งเอาจริงนะนะครับดีเลย์ทำงานนะครับยินเสียงแป๊กไหมแสดงว่าวงจรเราทำงานแล้วนั่นแหละดีเลย์เราดีเลย์ตู้เย็นทำงานเนี่ยนะพี่โน่ดีเลย์คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับตอนนี้เสียปุ๊บทำงานปั๊บเลยก็ใจไฟเราแมวไรสวัสดีเย็นเสร็จแล้วเข้าซ้ายเข้าสามได้ไหมเข้าเลยสิครับลบก็นี่นะครับไฟ5โวลต์ใช่ไหมครับไฟ5โวลต์นะครับจากกล่าวนี่นะครับในวัดหนึ่งตัวนี่นะครับประมาณ4.2โวลต์เนาะที่วัดได้8แล้วก็ D7 นะครับโอเคตัวนี้ไฟคำสั่งออกแล้วนะครับเนี่ย220สั่งขาคอมเพรสเซอร์ดีเลย์ทำงานเดี๋ยวนะดีเลย์นี่เทียบกับ AC ตัวนี้AC ตัวนี้นะครับนี่ขานี้ TP2 นะครับสั่งงานแล้วไฟมานี่ต้องกับคู่นี้เข้านี่นะครับลายนี้มานี่ขานี้ครับคู่นี้ขมนี่กับขา1ครับขา1ออกขา5ครับดีเลย์คอมพิวเตอร์ทำงานโอเคฟังเสียงรู้นะดังปั๊กดีเลย์ตัดสบายใจได้จอดทำงานครบถ้วน5โวลต์12โวลต์นะครับเหลืออย่างเดียวตอนนี้เทสวงจรเสียบเข้าแผงนะครับมาดูกันเป็นอย่างไรต่อหล่นนะครับง่ายนะมีฝาครอบอยู่แล้วนะครับด้านในเอางี้เลยกันเราต้องการให้บางๆนะครับใส่ตู้ไม่ได้โอเคเทียบกันเมนนะครับเมนอันนี้ป้าบรอยชัดเดิมนะเห็นเลยนะชัดๆเลยตาคอนโทรลอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเราดัดแปลงเฉพาะซัพพลายนะครับนี่แหละนี่ก่อนห้อยก่อนได้ตาลองเสียบปลั๊กดิตาโอเคเสียบแล้วนะครับไฟ LED เราติดแล้วนะครับ LED น่าจะ5วัตต์หรือ12วัตต์ไม่แน่ใจนะครับไฟติดแล้วคอมพิวเตอร์ทำงานมาดูพัดลมพัดลมก็น่าจะใช้ไฟ12วัตต์โอเคพัดลมก็หมุนนะครับเย็นแน่นอนนะครับแล้วก็ทนแน่นอนด้วยไม่ใช่เย็นอย่างเดียวโคตรไฟตกก็ยังรอดอีแปมเนต้าครับมีสีป่ะเนี่ยเหลือติดเส้นป่ะเนี่ยเหลือสีติดไฟน้อยขนาดนี้เลย 0.37 นะท่านแสงที่เพจเท่าไหร่ตัวนี้ประหยัดไฟมากเลยอ่ะ
มากเลยนะ 0.3132 เองนะสำคัญคือนี่ใส่ไฟนะแกออกง่ายเสร็จกลับบางทีไม่เข้าล็อกการเนี่ยแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีขาล็อกอยู่กดล็อกเข้าไปฮะเอาเข้าใส่เข้าไปสั้นตัวยาวเดี๋ยวนี้ไม่เป็นตัวสั้นนะครับก็ปีช่างแมวได้นะครับไม่สงวนสิทธิ์พอดีเต้ใต้ควงกระปุกอยู่ไหนเต้หาดิหาดิตู้ประตูตู้อ่ะขอบไหนเห็นป่าวประตูตู้อ่ะไม่เห็นใครก็วางแน่นอนตาให้มาช่วยงานนะเว้ยไอ้นี่ก็เดิมๆทุกอย่างนะครับเนี่ยตัวนี้ยึดล่างนะต้องกดข้างนี้กันชั้นตัวบนนะครับโอเคตัวหนึ่งนะนี่ไงวางอยู่นะอีกตัวหนึ่งยึดอ๋อยึดตรงฝานี่มันนี่ไม่ใช่ฝาฝาอะไรฝาครอบไงที่หนึ่งนี่มึงจอดนอนก็ปกตินะครับจอนเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่แรงไฟเอาจากหม้อแปลงที่จะเอาจากสวิตชิ่งการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอส2ตัวชาร์ปนะครับเป็นรุ่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่เช็คตรวจซ่อมและการดัดแปลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางช่างแมวก็หวังว่าความรู้อันน้อยนิดของช่างแมวจะช่วยท่านได้อาจจะโดนบ่นก็ได้ในคลิปนี้ยังไงก็
ขอขอบคุณครับติดตามรับชมผลงานยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสู้ๆครับเย็นแน่นอน